อข่าวโดยสำนักข่าว INN16 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจาดจากสำนักข่าว INN ค่ะร่วมด้วยช่วยกันสู้วิกฤตโควิด-19 ลดความเสี่ยงรับผิดชอบตัวเองรับผิดชอบสังคมเริ่มต้นกันที่นายกรัฐมนตรีย้ำนะคะว่าหากยังควบคุมสถานการณ์ไม่ได้อาจมีการประกาศมาตรการที่เข้มข้นขึ้นยืนยันยังไม่มีแนวคิดยกเลิกพรก.ฉุกเฉินคุณน้ำอ้อยขอเขียนกลางรายงานค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมระบุภายหลังจากมีการประกาศใช้พรก.ฉุกเฉินครบ1สัปดาห์ได้มีการทบทวนมาตรการอย่างเข้มงวดโดยเบื้องต้นจะประเมินเดือนแรกก่อนเพราะพรก.ฉุกเฉินสามารถประกาศใช้ได้3เดือนหากยังไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้อาจจะมีการประกาศมาตรการเข้มข้นตามลำดับเพื่อขยายพรก.ฉุกเฉินคราวละ1เดือนและยืนยันว่ายังไม่มีแนวคิดยกเลิกพรก.ฉุกเฉินนายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยว่าขณะนี้ได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเป็นผู้รับผิดชอบตามกฎหมายพรก.ฉุกเฉินให้มีอำนาจพิจารณาทั้งประชาชนเดินทางเข้าออกในพื้นที่ที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นรวมถึงมีอำนาจสั่งปิดสถานที่เสี่ยงห้ามจัดกิจกรรมชุมนุมห้ามจำหน่ายสุราโดยเฉพาะการเล่นการพนันซึ่งต้องมีการดำเนินการอย่างเด็ดขาดตามกฎหมายไม่ว่าจะหนีไปเล่นที่ไหนก็ตามที่ได้สั่งการเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารดำเนินการตรวจสอบในเรื่องนี้อย่างเต็มที่น้ำอ้อยขอเข่งกลางผู้สื่อข่าว INN รายงานจากทำเนียบรัฐบาลค่ะพร้อมกันนี้นะคะนายกรัฐมนตรีค่ะได้กล่าวถึงกรณีค่ะที่ได้มีสินค้าราคาสูงขึ้นในช่วงนี้ค่ะเนื่องจากมีหลายกิจการถูกสั่งปิดทำให้ผู้ประกอบการบางรายฉวยโอกาสขึ้นราคานั้นหากประชาชนพบเห็นได้รีบให้รีบแจ้งเบาะแสกับเจ้าหน้าที่ซึ่งได้สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบและสามารถดำเนินการได้ทันทีเพราะได้ให้อำนาจเพิ่มไปแล้วตามพรก.ฉุกเฉินรวมไปถึงหนี้นอกระบบที่อาจมีการขึ้นดอกเบี้ยในขณะนี้จึงอยากขอร้องค่ะว่าอาจจะเลื่อนการผ่อนชำระออกไปก่อนและให้ดอกเบี้ยเป็นไปตามกฎหมายซึ่งหากพบให้เจ้าหน้าที่สามารถดำเนินการได้โดยเด็ดขาดอย่างไม่ละเว้นค่ะส่วนข้อเรียกร้องที่หลายคนอยากให้มีการสั่งปิดกทม.หรือการเดินทางออกต่างจังหวัดต้องพิจารณาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นหลายอย่างโดยย้ำว่าขอให้ทุกคนดูแลตัวเองอย่าไปพื้นที่ที่มีคนแออัดโดยต้องรับผิดชอบตัวเองและคนอื่นอยู่เสมอค่ะต่อกันที่ครม.นะคะอนุมัติตั้งคณะกรรมการตรวจกักตุนสินค้าชุดใหม่พร้อมกับเห็นชอบปรับรับผลตอบแทนว่างานจากเหตุสุดวิสัยค่ะนางนฤมลพินโยสินวัฒน์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะคะว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่24มีนาคม2497เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์และแต่งตั้งคณะกรรมการสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ตามพรบ.สำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์พ.ศ. 2497ขึ้นใหม่โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานคณะกรรมการพร้อมตั้งคณะกรรมการ11คนโดยให้สำนักการสอบสวนและนิติการกรมการปกครองทำหน้าที่เป็นสำนักงานเลขานุการค่ะนอกจากนี้นะคะที่ประชุมเห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงานเสนอค่ะขอทบทวนอัตราเงินสมทบที่จัดเก็บสำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา39ตามร่างประกาศกระทรวงแรงงานเรื่องกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขให้ลดหย่อนการออกเงินสมทบของนายจ้างและผู้ประกันตนกรณีการระบาดของโรคโควิด-19ตามร่างข้อ2จากให้ส่งเงินสมทบในอัตราเดือนละ211บาทเป็นให้ส่งเงินสมทบในอัตราเดือนละ86บาทค่ะปิดท้ายกันที่กระทรวงสาธารณสุขเผยนะคะภาพรวมโควิด-19ในไทยดีขึ้นกว่าอาเซียนแต่ก็ยังไม่น่าไว้วางใจค่ะยืนยันมีมาตรการจัดสรรเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์นายแพทย์สุขุมกาญจนพิมายปลัดกระทรวงสาธารณสุขและคณะร่วมกันแถลงสถานการณ์โควิด-19ในประเทศไทยประจำวันที่31มีนาคม2563ค่ะมีผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่มขึ้น127คนประกอบด้วยกลุ่มแรกคือผู้ป่วยที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยหรือเกี่ยวข้องกับสถานที่ที่พบผู้ป่วยก่อนหน้าก็คือสนามมวยสถานบันเทิงและสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยจำนวน62รายค่ะกลุ่มที่2ผู้ป่วยรายใหม่จำนวน49รายเป็นกลุ่มที่เดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยง
กลุ่มที่ไปสถานที่แออัดจำนวนนี้มีบุคลากรทางการแพทย์3รายและกลุ่มที่3ผู้ที่ได้รับผลยืนยันทางห้องปฏิบัติการพบเชื้อแต่อยู่ระหว่างรอประวัติและสอบสวนโรค16รายค่ะส่งผลให้ยอดผู้ป่วยสะสมขณะนี้อยู่ที่ 1,651 คนแบ่งเป็นคนไทย1,407 คนและต่างชาติ244คนทั้งหมดกระจายอยู่ใน61จังหวัดทั่วประเทศมากสุดยังคงเป็นพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลค่ะสำหรับผู้ป่วยที่ยังคงรักษาตัวในโรงพยาบาลล่าสุดมีจำนวน 1,299 คนอาการหนัก23คนขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตวันนี้เพิ่มอีก1คนทำให้มียอดสะสมอยู่ที่10คนค่ะสำหรับการเพิ่มขึ้นของผู้ป่วยของไทยวันนี้พบว่าอยู่ที่ร้อยละ8ถือว่าสถานการณ์นะคะดีขึ้นกว่าประเทศอื่นๆในอาเซียนแต่ยังไม่น่าไว้วางใจค่ะเมืองต้นขอให้ประชาชนปฏิบัติตามข้อแนะนำตามหลักโซเชียลดิสแทนซิ่งให้ได้ร้อยละ90เพื่อลดจำนวนผู้ป่วยลงและขณะนี้นะคะกระทรวงสาธารณสุขได้มีการจัดเตรียมเตียงรองรับคนไข้ทั่วประเทศ 120,000 เตียงค่ะและเครื่องช่วยหายใจเพื่อผู้ป่วยอาการหนักในกทม. 300เครื่องและต่างจังหวัด 1,000 เครื่องในส่วนของ N95 นะคะยอมรับว่าขณะนี้ประสบปัญหาขาดแคลนทั่วโลกไม่เพียงแค่เฉพาะประเทศไทยค่ะจบการเสนอข่าว 16:06 นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN